วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport News ก่อนไปฟังข่าวนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเมื่อ eSport ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแต่กลับกลายมาเป็นเรื่องจริงจังที่เหล่าทหารกล้าในโลกความเป็นจริงก้าวเข้าสู่สังเวียน eSport อย่างเต็มกำลังเมื่อดินแดนแห่งโอกาสอย่างสหรัฐอเมริกาที่ฟอร์ดน็อกซ์รัฐเคนตักกี้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พิเศษที่ไม่ต้องฝึกฝนหรือออกราดตระเวนในสนามรบแห่งความเป็นจริงแต่เปลี่ยนมาเป็นฝึกฝนฝีมือการเล่นเกมอย่างเต็มเวลาเพื่อบุกตะลุยในสงครามทัวร์นาเมนต์ e-sport แทนโดยเริ่มจากเกม Street Fighter 5จ่าสิบโทคริสโตเฟอร์โจนส์เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล Army e-sport กล่าวว่าทหารของเราแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เล่นเกมแต่พวกเขายังกระหายในการเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆและมันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้กองทัพเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นภายหลังจากที่มีการประกาศรับสมัครส่งผลให้เกิดเสียงตอบรับที่ดีจนมีทหารเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 4,000 นายเพื่อเข้าร่วมเล่นเกมให้กับ Army eSport แต่ทว่าจะมีเพียงทหาร30นายที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเพียงเท่านั้นที่จะได้รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิเศษนี้ไปฟังข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปหรือข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้อัปเดตก่อนใครที่ยังไม่กดรีบกดเลยนะครับ